ไม่ได้ไปจีนนะฮะซึ่งอุณหภูมิจีนนี้หนาวเย็นมีลมแรงนะฮะก็ต้องมีตัวฮิตเทคนี้นะครับซึ่งเราซื้อมาจากยูนิโคนะแล้วก็ตัวลองจอนตัวนี้นะครับแพ็คของเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นรถนะครับเตรียมเดินทางอ้าวไอ้มันเอาไว้ในกิโลเลย1กิโลโอเคไม่ถึง20กิโลการไปอยู่จีนทั้งหมด20กว่าวันนะฮะนี่เรากำลังจะไปส่งเขาที่ประเทศจีนนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับเพื่อไปจีนนะครับแต่ก็ยังไม่วายส่องนกนะฮะเป็นนกอะไรครับกระต่ายน้ำเหลือบแล้วก็กระบัวนี่เราจะถึงสุวรรณภูมิกี่โมงเนี่ยถ่ายนกตลอดทางเลยตอนนี้เราอยู่แถวลาดกระบังนะครับมาถึงแล้วแต่ยังไม่ถึงสนามบินมาถึงทุ่งนานะครับท่านทูตแวะถ่ายนกกระติดขี้หมูสีแดงนะครับแล้วก็ถ่ายนกพวกนางนมนางนวลแก้บนะด้านหลังนะครับเป็นไงบ้างลูกวันนี้มิชชั่นคอมพลีทป่ะเนี่ยไม่แล้วจะไปเอากระติดแดงได้กระจาบธรรมดาแล้วได้เหยื่อเข่าด้วยใช่ไหมครับเหยื่อเข่า The Great Resident นะครับอยู่ใกล้ๆกับสุวรรณภูมินะครับเพราะพรุ่งนี้เรา6โมงเราต้องไปส่งลูกชายที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับแต่ตอนนี้ลูกชายวิ่งไปถ่ายนกแล้วครับพ่อเดี๋ยวแสงหมดครับไปดูข้างในกันเลยครับเราพักที่นี่ประทับใจมากๆเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ดีๆนี่ครับนี่เราพัก4212นะครับห้องสวยงามเหมือนเดิมนะครับแต่ครั้งนี้เราไม่ได้อยู่ติดหน้าต่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะครับห้าตุ๊กตุ๊กเพื่อนๆรู้จักตุ๊กตุ๊กไหมตุ๊ก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 นี่นะครับเดี๋ยวเราหาอะไรกินนะครับที่ร้านนี้นะฮะข้าวสั่งอาหารนะครับเพื่อนหิวมากแล้วตอนนี้ก็ประมาณจะ1ทุ่มแล้วครับแต่ว่าสว่างท้องฟ้าสว่างอยู่แล้วกระทุกก็เปลี่ยนเลนนะฮะเพราะว่าใช้ซูเปอร์เทเลนี้เนี่ยมันแสงหมดแล้วครับนะครับตอนนี้เราก็จะใช้เลนปกตินะฮะเลนวายเอานะครับในการถ่ายกลางคืนนะครับเราเปลี่ยนเลนแล้วนะครับสวัสดีตอนเช้าครับของวันที่13ตุลาคม2562นะครับตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมนะฮะแล้วก็กำลังจะไปสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งอยู่ด้านหน้าเพื่อนๆนะครับวันนี้โปรแกรมของการทูตจะต้องขึ้นเครื่องไปประเทศจีนนะครับอันนี้นะครับประมาณเวลา6นาฬิกานะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นรถตู้ของโรงแรมนะครับไปที่สุวรรณภูมินะครับช่วงนี้ก็ช่วงที่จะแพ็คของแล้วก็เอาของขึ้นรถกันนะครับแล้วตามมาเลยครับเราจะไปสวนภูมิกันละสวนภูมิแล้วนะครับที่ช่องที่2นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปซื้อของใช้นิดหน่อยก่อนที่จะส่งขึ้นเครื่องนะครับนี่ยังไม่ไหวจับกล้องเนี่ยนะครับเนี่ยถ่ายวิวตอนเช้านะครับไปเจอกลุ่มนักเรียนนะครับเดี๋ยวติดแพ็คที่กระเป๋ากันเนาะเดี๋ยวเราลงไปกินข้าวนะครับแล้วก็ลูกชายแม่เลยคุณแม่ร้องไห้ขี้มุกโป่งคือคิดถึงอะไรอ่ะอิจฉานี่เป็นครั้งแรกที่เราบินเดี่ยวใช่ไหมลูกปกติเราต้องบินกัน3คนเดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนแล้วก็ไปแลกซิมไปซื้อซิมนะครับแลกเงินนะฮะเงินหยวนนะครับซึ่งตอนนี้เงินหยวนหมดหลายบูธเหมือนกันนะฮะหลายเคาน์เตอร์นะครับเรามาเจอของ Value Pass นะฮะก็ได้ฮะเราจะแลกทั้งหมด 5,000 บาทหรือว่า 1,400 หยวนนะครับเรทอยู่ที่ 4.30 นะฮะเราแลกเงินเสร็จแล้วนะครับเราก็มาซื้อซิมนะฮะ
สำหรับใช้ในประเทศจีนนะครับเราใช้บริการของ AAS Buddy นะครับซึ่งเราก็เป็นสาวกของ AAS มาโดยตลอดนะครับราคา10วันนี้399บาทนะครับก็ไม่แพงเท่าไหร่นักนะ Pocket Wi-Fi เขาจะคิดเป็นวันละนะแพงครับอันนี้เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอถ่ายรูปหมู่นะทันทีนะครับ